ผู้ชมคะบ้านเราเนี่ยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกว่าบัตรคนจนนะคะแต่ว่าที่อังกฤษล้ำหน้าไปกว่านั้นค่ะเขามีคีย์การ์ดสำหรับคนไร้บ้านค่ะแล้วก็สามารถใช้คีย์การ์ดนี้ไปกดสินค้าจากตู้กดสินค้าอัตโนมัติได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยล่ะค่ะองค์กรการกุศลที่มีชื่อว่า Action Hunger ได้ผุดไอเดียช่วยเหลือคนไร้บ้านในอังกฤษด้วยการติดตั้งตู้กดสินค้าอัตโนมัติสำหรับคนไร้บ้านโดยเฉพาะและเชื่อว่าเป็นตู้กดสินค้าอัตโนมัติสำหรับคนไร้บ้านเครื่องแรกของโลกนะคะซึ่งเจ้าตู้กดสินค้าเครื่องนี้นำร่องติดตั้งไว้ที่เมืองนอตติงแฮมเป็นแห่งแรกโดยในตู้กดสินค้าอัตโนมัติจะบรรจุสินค้าต่างๆไว้มากมายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมหนังสือน้ำผลไม้สดถุงเท้าโลชั่นกันแบคทีเรียธัญพืชอัดแท่งยาสีฟันและแซนด์วิชซึ่งทั้งหมดเป็นสินค้าที่ได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าต่างๆที่เป็นพันธมิตรของ Action Hunger โดยอาหารบางชนิดก็ได้รับการบริจาคจากกลุ่มองค์กรต่างๆที่ต้องการลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งนะคะโดยตู้กดสินค้าอัตโนมัติเครื่องนี้เปิดให้บริการแก่คนไร้บ้านตลอด24ชั่วโมงค่ะคนไร้บ้านสามารถใช้ตู้กดสินค้าอัตโนมัตินี้ได้จะต้องมีคีย์การ์ดหรือว่าบัตรที่ทาง Action Hunger แจกให้ดร.จอห์นดอตตี้ผู้ร่วมก่อตั้ง Action Hunger บอกนะคะว่าคนไร้บ้านแต่ละคนจะสามารถใช้คีย์การ์ดมากดสิ่งของได้ตามต้องการ3อย่างต่อวันโดยตั้งข้อจำกัดแบบนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนไร้บ้านคอยพึ่งพาแต่ตู้กดสินค้าอัตโนมัติเพราะว่าตอนนี้อังกฤษเองก็มีคนไร้บ้านทั้งหมด 370,000 คนนะคะและเฉพาะปีที่ผ่านมายอดคนไร้บ้านก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึง 13,000 คนทีเดียวค่ะขณะที่ฮูซาอิฟาคาเลตซึ่งเป็นโฆษกของมูลนิธินี้บอกนะคะว่า Action Hunger ไม่ได้พยายามจะมาแทนที่องค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อคนไร้บ้านแต่ต้องการที่จะไปร่วมงานกับองค์กรการกุศลอื่นเท่านั้นขณะที่องค์กรอื่นก็สามารถช่วยเหลือให้คำปรึกษาให้ความเห็นอกเห็นใจกับคนไร้บ้านได้นะคะซึ่งทาง Hunger ก็เพียงแต่ช่วยจัดหาตู้กดสินค้าอัตโนมัติให้เท่านั้นเองค่ะโดยในช่วงแรกทาง Action Hunger ได้แจกคีย์การ์ดสำหรับคนไร้บ้านไปแล้ว100ใบนอกจากนี้ยังมีแผนจะขยายการติดตั้งตู้กดสินค้าอัตโนมัติสำหรับคนไร้บ้านในเมืองอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กรุงลอนดอนและเมืองใหญ่ในสหรัฐอย่างซีแอตเทิลลอสแองเจลิสและมหานครนิวยอร์กค่ะไม่แน่นะคะว่าไอเดียแบบนี้อาจจะถูกนำมาปรับใช้กับคนไร้บ้านหรือว่าคนที่มีฐานะยากจนในบ้านเราในอนาคตก็ได้นะคะแต่คงต้องอาศัยความร่วมมือกับองค์กรการกุศลเช่นเหมือนที่ประเทศอังกฤษเขาทำกันละค่ะ